รีวิว ID ใหม่นะครับตอนนี้ผมได้มาแล้วเผื่อมีคนถามราคาเท่าไหร่900ครับโคตรถูกโอเคเป็นไงบ้างเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนบอกก่อนนะครับว่าจะเรียกว่าเป็น ID เริ่มต้นเลยก็ไม่ผิดเรียกว่าไม่ผิดนะครับอ่ะเดี๋ยวบอกเหตุผลด้วยนะครับว่าทำไมและเพราะอะไรถึงซื้อ ID นี้อันดับแรกนะครับอยากให้เข้าใจก่อนว่าในตอนที่เล่นเกมเนี่ยเราควรมีสีให้ครบอันนั้นคืออันดับแรกเนาะแล้วทีเนี้ยคุณลองดูครับสีครบไหมสีเขียวก็คือเล่นนิกะคู่ไคโดหรือแชงนะครับสีแดงก็คือเล่นในส่วนของอัลเบิร์ตกับตัวเซนโตมารุเห็นไหมเห็นไหมเราคือเรามีคู่เล่นแล้วไงสีน้ำเงินนะครับก็คือคิดรอแคคเกอร์แม่ใหญ่แต่ที่น่าจะเล่นก็คือคิดรอกับแคคเกอร์นะครับแล้วทีเนี้ยสีดำก็คือโรเจอร์สีน้ำเงินตรงนี้มีอีกตัวนึงลืมบอกครับเป็นตัวใหม่เนาะก็คือเอสเน็กอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าน้องเนี่ยสามารถเล่นได้ยาวจนถึงแบบโอ้นานเลยอ่ะนานมากนะครับแต่ถามว่ามีตัวเล่นไหมไม่ได้เล่นครับอันนี้เอาให้เข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกวิธีในการปั่น ID ด้วยนะอ่ะเอาให้เข้าใจกันเป็นประมาณนี้เหตุผลหลักๆเลยก็คือที่ผมเคยบอกแล้วว่า ID ที่ผมหาจะเป็นประมาณนี้ที่ต้องการ1โรเจอร์เหตุผลเพราะว่ายังไงก็เป็นสายวิ่งที่ดีที่สุดอยู่ดีจนกว่าจะถึง 5.5 ปีถ้ามีดีกว่าค่อยว่ากันประเด็นก็คือว่า ID เนี้ยมันดันมีเพชรติดมาด้วยเห็นอยู่ใช่ไหม 1,700 หมายความว่าEX ตัวใหม่นะครับซึ่งจากเกรดนะตอนนี้อ่ะเอาเพชรให้ดูก่อนเป็นหน้าอัปเดตนะครับจากที่เห็นเนี่ยประมาณ 2,500 โดยเฉลี่ยดังนั้นตัวที่5กับตัวที่6มีสิทธิ์สูงมากที่จะอยู่ในอัตรา 2,500 ถึง 3,000 เฉลี่ยประมาณนี้เรียกง่ายๆว่า ID ที่ผมซื้อนะตอนนี้มันการันตีแน่นอนตัวใดตัว1ผมขอเลือกอีก1ทีชัดเจนตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเอามาเพื่อเลือกอีก1ทีย้ำตรงนี้แล้วนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาคุยต่อว่าไอ้โรเจอร์เหตุผลเพราะอะไรผมพูดแล้วนะอันดับต่อมาคือนิกะอันนี้เป็นตัวละครที่จำเป็นที่สุดใน ID สำหรับตัวละคร EX ทั้งหมดย้ำทั้งหมดเพราะ1เพชรแพงที่สุดครับ 3,800 เพชรแพงที่สุดแล้วยังไงก็ควรมีติด ID มากๆอันนี้คือมันต้องมีอ่ะสำหรับตัวละครนี้นะอันดับต่อมาที่จะคุยก็คือในส่วนของตัวละครแชงแน่นอนครับว่าถ้าเจอแพทโลส่วนใหญ่แชงจะเล่นไม่ได้เหมือนตัวละครนิกะส่วนใหญ่เป็นแพทโลอ่ะนั่นแหละหรือ SNX อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเล่นไม่ได้แต่มันก็ยังเล่นได้เสมองงป่ะมันเป็นตัวละครที่มันเล่นได้ตลอดเวลาตัวนี้นะแต่อาจจะไม่สุดเท่าสมัยก่อนแต่มันก็ยังเล่นได้อยู่ดีนะครับแล้วก็อันดับต่อมาก็คือคิดรอครับอันนี้เรียกว่ามีสายวิ่งให้ครบทุกสีเห็นป่ะเห็นป่ะนี่แหละคือผมเลยเป็นปัจจัยในการเลือกน้องก็คือ EX ทุกสีครบอันนั้นคือปัจจัยแรกนะ1ครบ2มีเพชรติดสมมติว่าถ้า ID เป็นแบบนี้แต่เพชรไม่มี 1,700 สารภาพตามตรงนะไม่เอานะครับย้ำก่อนไม่เอานะโอเคป่ะเลยบ่าอยากให้เข้าใจกันนะตรงนี้ก่อนอันดับต่อมาในส่วนของเหรียญเรียกง่ายๆว่าไม่ต้องพูดเน่าครับอันนี้เน่าเลยเพราะว่าไม่ได้เล่นเลยเห็นป่ะเหรียญเหลือคือไม่มีเลยส่วนเซตนี้ผมน่าจะใส่ลูฟี่นิกะเข้าไปแทนก็คือว่าใส่ให้เป็นเซตแบบที่มันพอที่มันจะเล่นได้ไปก่อนสำหรับอันนี้นะคือ ID นี้ไม่มีเหรียญเลยครับแล้วส่วนที่เหลือผมรออะไรใช่ไหมก็คือรอในส่วนของบาร์ล็อกเวิร์กเดี๋ยวเอาเซตนั้นเนี่ยทำโยกแล้วมันจะได้ใส่ได้ทุกตัวหมัดโล่แล้ววิ่งส่วนณตอนนี้ก็น่าจะเล่นเป็นลูฟี่ไปก่อนตามที่บอกเอานิกะใส่ไปแทนก็คือเป็น3ลูฟี่วาโนะนั่นเองนะครับซึ่งเซตนี้จะสามารถใส่ได้กับทุกสายเนาะหมัดโล่วิ่งเหมือนกันแล้วก็เน้นทำแบบโยกเคลียร์นะอ่ะอันนี้ก็คือรีวิว ID ใหม่ที่ได้มาเนาะส่วนที่เหลือก็ 5.5 ปีได้การันตีแน่ๆไม่ต้องห่วงหรืออาจจะได้2ตัวเลยก็ได้แล้วทีนี้ผมจะปั่น ID ยังไงอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีในการปั่นต่อเลยนะอันดับแรกนะครับก็คือในส่วนของตรงนี้แลกแต้มอ่ะผมจะแลกนะครับ1ตัวละคร4ดาวที่เป็นซับได้ก่อนนะครับอ่ะอันนี้ต้องยกตัวอย่างด้วยเนาะอันนี้เห็นตัวละครไหมที่ผมแลกอันนี้เยอะอยู่พอสมควรนะเห็นป่ะซาสากิขึ้นไปนะไอ้2ตัวแรกไม่นับนะจะขอ ID ขอแลกเองวันนี้นะก็เนี่ยตั้งแต่ซาสากิขึ้นไปเนี่ยจินเบเห็นป่ะเนี่ยโอนามิเอ้ยโอโรบิส่วนมิสเตอร์ทีเนี่ยมันไม่มีตัวผมเลยแลกเอาแค่ตัวเฉยๆเพื่อทำเหรียญบาร์ล็อกเวิร์กตัวนี้นะตัวนี้นะแลกครบตัวก็ไม่เอาแล้วนะครับอันดับต่อมาคาวามัสึอันนี้เป็นซับจำได้เนาะรอครับรอวิ่งอันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะในส่วนของอาพูก็ใช่ฟี่วานุใช่ใช่ไหมลูฟี่ไนท์แมร์ก็ใช่ครับโซโลใช่เห็นป่ะซับเห็นป่ะคือหลักๆผมจะแลกตัวที่เป็นซับได้ก่อนอ่ะชัดเจนนะครับเนี่ยคือ4ดาวที่เป็นซับได้เคลียร์นะเคลียร์นะเนี่ยฟี่เขียวเงี้ยอาลองเงี้ยได้หมดเลยครับแล้วที่เราแลกต่อคือ3ดาวแลกให้เรียบโดยผมจะแลกตัว3ดาวให้เรียบก่อน
อันนี้คืออันดับแรกนะครับเอาให้เรียบครับจนกว่าเท่าไหร่บูท3ยาวนะครับเรียกก่อนนะยาวนะครับแล้วผมจะเอาตัวละคร3ดาวเล่นอีกทีเมื่อไหร่ด้วยอันนี้เป็นคำถามต่อเนาะผมจะเอาเล่นเมื่อไหร่นะครับผมยกตัวอย่างนะเช่นสมมุติว่าจะเป็นในส่วนของตัวละครนี่เจอละไวเปอร์ถ้าไวเปอร์เวล100ผมก็จะเอาไวเปอร์ลงไปเก็บเศษก็คือเล่นประมาณ2เดือนแต่ต้องเวล100ก่อนนะถึงจะเอาลงไปเล่นเคลียร์มั้ยเวล100ค่อยเล่นสัก2เดือนหรือ4ซีซั่นนะครับจบปุ๊บอันนี้เสร็จ1ตัวเห็นมั้ยส่วนตัวละครอื่นๆยังแลกอยู่เลย85แล้วแต่ขอแลกมาเยอะแล้วนะต้องขอชมนะครับเพราะว่าโดยตามปกติจะไม่เห็น ID ไหนแลกมาอันนี้ยอมรับการตามตรงก่อนว่า ID นี้ดีเพิ่งมาเห็นทีหลังนะครับและขอแลกพร้อมกันหมดทุกตัวเลยนะ3ดาวคือ3ดาวทุกตัวแลกหมดเลยนะครับที่มาแลกได้นะอันนี้คือถูกสูตรมากครับแล้วพอถ้าไอ้พวกเลเวล100เมื่อไหร่แค่ใส่เหรียญ9ดาวซับจะอยู่ที่150ขั้นต่ำทุกสีโดยทันทีนะครับเนี่ยอันเลยเป็นจุดที่สำคัญมากเนาะแล้วก็อันดับต่อมาเมื่อกี้พูดถึง3ดาวที่แลกได้เนาะเราจะพูดถึง3ดาวที่แลกไม่ได้กับ2ดาวที่แลกไม่ได้นะครับเช่นAdobida อะไรเงี้ย Adobida จากไหนวะโอเคเนี่ยตัวเนี้ยก็เวล100ละแน่นอนครับว่าเดี๋ยวต้องอัพอันนี้ต้องอัพก่อนเลยครับแล้วก็มีเศษที่สามารถอัพได้อีกเห็นไหมนั่นแหละครับก็น่าจะอัพเป็นประมาณนี้เอามาทำเป็นซับแทนไปก่อนแต่ว่า ID มันไม่ได้เติมดังนั้นชาเลนจ์เนี่ยเหรียญมีไม่พอนะครับแล้วหลังก่อนหน้านี้เขาไปยัดแต่พวกตัว4ดาวเห็นป่ะส่วนใหญ่4ดาวเนี่ยเห็นป่ะ4ดาวทั้งนั้นเลยครับ4ดาวทั้งนั้นเลยซึ่งเราจะไม่เล่นอย่างนั้นนะครับเราจะอัพในส่วนของ3ดาวเท่านั้นเพราะว่าทรัพยากรมันใช้น้อยกว่าหลังจากอัพเสร็จใช่มั้ยเอา3ดาวให้ครบก่อนนะ3ดาวครบก่อนนะครับ3ดาวให้เป็นบูท2ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยไล่ขึ้นเรื่อยๆเคลียร์นะเคลียร์นะหวังว่าน่าจะเข้าใจเก็ทเป็นประมาณนี้นะครับคือไล่จาก2ดาว3ดาวแล้วก็ไปไล่4ดาวโดยเบื้องต้นตอนนี้ซับอยู่แค่130ประมาณนี้ใช่ครับซับอยู่ประมาณ130ไม่เยอะนะครับไม่เยอะโอเคมั้ยโอเคมั้ยที่เหลือก็ทำหน้าที่ปั่นไปเรื่อยๆเป็นประมาณนี้นะสำหรับ ID ใหม่นะส่วนเหรียญไม่ต้องพูดเยอะนะครับเน่าเมื่อกี้เอาให้ดูแล้วไม่มีอะไรเลยเหรียญอีเวนต์นู่นนี่นั่นคือไม่มีเลยเดี๋ยวมีคนงงว่าเฮ้ยทำไมผมเอา ID นี้วะทำไมไม่หา ID อีกแบบนึงเนื่องจากว่าผมบอกข้อจำกัดเลยแล้วกันเนาะ ID ที่ผมดูก่อนหน้านี้มันมีที่โดนบอกเลยว่ามี EX มีแบบ10ตัวเนี้ยราคาไม่เกิน 2,000 มีแต่ว่าทีเนี้ยมันมีปัญหากันตรงไหนใช่มั้ยผมอยากอธิบายให้เข้าใจเนาะปัญหาของมันคือตรงนี้เว้ยเช่นสมมุติว่ามีนิกะมีโรเจอร์มีแชงค์ไม่มี SNX ไม่มีคิดรอเก็ทป่ะคือมันมีไม่ครบอ่ะงงป่ะหรืออีกมี S ยามาโตะมีนิกะมีโรเจอร์มีแชงค์อ้าวแม่งไม่มีคิดรออีกแล้วโอเคป่ะอ่ะอีก ID นึงมีนิกะมีคิดรอไม่มีโรเจอร์มีแชงค์ไม่มี SNX คือแบบคือมันสลับกันหมดเลยอ่ะแล้วนอกเหนือจากนั้นน่ะทุก ID อ่ะเพชรไม่เหลือให้กูเลยอ่ะเพชรคือแบบ0ทุก ID เลยอ่ะแล้วผมไปอีกเจออีก ID นึงก็คือมีเหรียญที่ผมต้องการนะแต่ปัญหาก็คือแม่งเสือกไม่มีคิดรอผมก็เอาแกงงมากคือแล้วเพชรเนี่ยไม่ต้องพูดไม่มีคือเหรียญมีเพชรไม่มีมีตัวสลับกันอีกมันมีแต่หมดเลยอ่ะมันไม่มีแบบอะไรที่มันลงล็อกอ่ะนั่นแหละดังนั้นผมเลยเอาวะกูเอา ID นี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผมรอในส่วนของรัด7เห็นป่ะเนี่ยตอนเนี้ยคือรอรัด7นะครับและเดี๋ยวเราค่อยเติมเอาในส่วนของบาร์ล็อกเวิร์คแค่นั้นเลยเว้ยจบเนี่ยตอนนี้คิดแค่นี้เลยอ่ะถ้าไม่มีก็เล่นบาร์ล็อกเวิร์คแม่งจบไม่ต้องพูดเยอะนะครับก็เซตเดียวใส่ได้ทั้งหมัดโลวิ่งตามที่แจ้งเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ ID เนี้ยมันมีของไคโดเห็นว่าไคโดมันมีแต่ว่ามันเหมาะสำหรับสายวิ่งใช่ไหมแล้วทีเนี้ยไอ้กลุ่มร้อยอสูรเนี่ยเหรียญอื่นมันสามารถทดแทนได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยที่ไม่ต้องเป็นไคโดโลก็ได้ดังนั้นก็เลยไม่ได้แบบซีเรียสอะไรขนาดนั้นอ่ะเหรียญคิงเอาเบิร์ดยังใส่ได้เลยเอากันตรงๆถ้าไม่ซีเรียสนะเนี่ยก็ใส่แม่งเงี้ยจบก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงยอมซื้อนั่นเองแล้วก็หามานานมากแล้วเพิ่งจะได้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมวิธีปั่นบอกแล้วที่เหลือค่อยดูพัฒนาการแล้วกันเนาะส่วนชื่อเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่าจะต้องรออันนี้มันบอกอยู่นะครับถึงวันที่26ป่ะวะเนี่ย16เดือนหน้าตอนนี้คือชื่อเปลี่ยนไม่ได้นะแต่ ID ใหม่ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนถ้าใครหา ID อยู่ก็ถือว่าฟังผมไว้หูแล้วกันใครชอบแนวนี้ก็ลองหาประมาณนี้ดูเนาะ